อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฆฟิรุฮูวะนัสตะฮดีฮิวะนะตูบุอิไลกะวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละลาวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะลาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮูอัรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนินฮักกะลิยุซฮิเราะฮูอะลัดดีนิกุลลิฮิวะลาอ์กะริฮัลมุชริกูนอัมมาบะอ์ดุฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอูซีกุมวะอียายะบิตักวาวัลลอฮิวะตออาติฮิลัลละกุมตุรฮะมูนฟะกอดกอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาฟีกิตาบิฮิลกะรีมوهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอสั่งเสียตัวของผมเองรวมถึงพี่น้องทั้งหลายให้มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเหนือพวกเราทุกคนก็คืออยากให้พวกเราทุกคนเป็นบ่าวผู้ที่รู้คุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรู้จักขอบคุณในเนี้ยมะในความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีอายุยืนยาวมาแล้วก็มีโอกาสในการที่จะมาสนองตอบคำบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นนะครับว่าอายุของพวกเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะมีอายุที่ไม่ยืนยาวนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตีนวะซะบออีนะอายุของอายุไขของประชาชาติของฉันของประสบนิกรของฉันนั้นมาไบนาสิตีนวาซาบะอีนะจะอยู่ที่ประมาณระหว่าง60ถึง70ปีนะครับส่วนคนที่มากไปกว่านั้นถือว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้ความโปรดปรานนะครับกับเขาให้เขาได้มีอายุยืนยาวแต่โดยเฉลี่ยแล้วเราก็จะมีอายุอยู่ที่60ถึง70ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงโปรดนะครับให้วันเดือนต่างๆมีคุณค่าที่แตกต่างกันนะครับอายะห์อัลกุรอานที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องในตอนต้นคุตบะห์เนี่ยนะครับเป็นอายะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่34นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิธนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาแท้ที่จริงแล้วจำนวนเดือนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่12เดือนด้วยกันนะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดกำหนดให้มีนะครับมีทั้งหมด12เดือนยาวมาคอลกัสมาวาติวัลอัตตั้งแต่วันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าแล้วก็ทรงสร้างผืนแผ่นดินแล้วนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมใน12เดือนเนี่ยมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนที่ฮารามด้วยกันนะครับฮารามในที่นี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้อธิบายเอาไว้โดยเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเลยก็คือฮุรมะนะครับฮารามในเรื่องของการทำสงครามของการยกทัพจับศึกนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวฟะลาตัสลิมูฟีฮินนะอัมฟุซะกุมเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าช่อฉนอย่าโกงตัวของพวกท่านทั้งหลายเองในอะไรใน4เดือนนี้นะครับซึ่ง4เดือนเนี่ยเป็น4เดือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายอายะห์นี้เอาไว้ว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์พูดว่ามี12เดือนแล้วก็มี4เดือนที่เป็นเดือนที่ฮารามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามีเดือนไหนบ้างถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้รอซูลมานะครับเราจะคัดกันเองเราจะคิดกันเองเราจะประมาณคาดการเอาเองไม่ได้เลยนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นการไรตักซีสมาบอกว่า4เดือนเนี้ยนะครับมันมีเดือนอะไรบ้างครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงขึ้นคุตบะห์นะครับทำการปาฐกถาพิเศษท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวในบทคุตบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยนะครับ
ส่วนนึงจากบทคุตุบะห์รอซูลบอกว่าอะไรอินนัซซะมานะกอดิสตาดารอกะฮัยอะติฮีวันเวลาเนี่ยมันจะหมุนเวียนไปแบบนี้นะครับแล้วก็บอกอะไรอัสซะนะตุสนาอัชรอชะห์รอนฟีกิตาบิลลาห์ปีนึงมันก็จะมี12เดือนและรอซูลก็บอกว่ามินฮาอัรบะตุนฮุรุมจาก12เดือนเนี่ยจะมี4เดือนที่เป็นเดือนที่ฮารามหลังจากนั้นรอซูลก็เอายกเอานิ้วมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอะไรซาลาซุนมุตวาลียาตุนไอ้4เดือนเนี่ยที่เป็นเดือนฮารามเนี่ย3เดือนมันติดต่อกัน3เดือนที่ติดต่อกันรอซูลก็นับว่าอะไรซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอม3เดือนนี้มุตวาลียาเป็นเดือนที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับและ3เดือนนี้หมดไปแล้วจากพวกเรานะครับหมดไปแล้วนะทีนี้หลังจากนั้นรอซูลก็บอกว่าอีกเดือนนึงก็คือเดือนรอญับนะเดือนอีกเดือนนึงคือเดือนรอญับอัลมุดอรนะครับเป็นอีกเดือนนึงนะครับที่ถือว่าเป็นเดือนฮารามสรุปเลยที่เรารู้จากความหมายของอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อัตตอบะห์อายะห์ที่34เนี่ยก็คือว่ามีอะไรปีนึงมี12เดือนอ้าวตรงกัน4เดือนที่เป็นเดือนฮารามนะครับอ้าวรอซูลบอกแล้วที่ฮารามนะครับคือฮารามในเรื่องของอะไรในเรื่องของการยกทัพจับศึกทีนี้เราพ้นไปหมดแล้วพี่น้องครับเรากำลังอยู่ในต้นเดือนซอฟัตนะครับซึ่งในเดือนทั้ง3เดือนที่ผ่านมาพี่น้องสังเกตมาฮิซุลกอดะก็มีอะไรมีอิบาดะแต่ว่าไม่จำกัดนะครับเพราะว่ามันเป็นอิบาดะที่ถูกประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามทรงเข้าเฝ้าไปรับบทบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีมูซานะครับว่าให้นบีมูซานั่นถือศีลอดนะครับเท่าไรซาลาซีนาไลละตันวะอิซวาอัดนามูซาอัรบะซาลาซีนาไลละตันนะครับแน่นอนเราได้สัญญากับนบีมูซาแล้วก็ให้มูซาเนี่ยทำอะไรถือศีลอด30วันเดียวกันซุมมาอัตนะซุมมาอัตมัมนาฮาบีอะไรบีอัรบะอีนนะครับบีอัชรินหลังจากนั้นเราได้ทำให้มันสมบูรณ์อีก10วันนะครับฟาตัมมามีกอตุรบบีฮีอัรบะอีนไลละตันด้วยเหตุนี้นบีมูซาจึงถือศีลอดทั้งหมด40วันเดียวกัน30วันบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายเอาไว้นะครับว่า30วันนั้นคือ30วันในเดือนซุลกอดะห์ส่วนอีก10วันที่บวกขึ้นมาคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเป็น40วันเพราะฉะนั้นในซุลกอดะห์เราก็จะไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะมันเป็นเรื่องที่โยงใยไปถึงประวัติศาสตร์นะครับของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นตั้งแต่วันฟาจริวะลายาลินอัชชีวิตของพวกเราก็จะอยู่ตรงนั้นเราขอสาบานกับเวลาฟะยัดแล้วก็เวลา10คืนไอ้10คืน10ราตรีการเนี่ยคือ10ราตรีการที่เกิดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับแต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าในเดือนต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ให้นะครับในเดือนซุลฮิจญะห์10วันเนี่ยเราสามารถที่จะทำอามัลอิบาดะห์ได้ตลอดแล้วก็มีวันที่9 1วันที่เป็นวันอารอฟะห์ที่เราถือศีลอด1วันนะครับต้องวันอารอฟะห์นะนะครับเราถือศีลอด1วันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากัฟฟาร์ให้กับเรา2ปีนะครับถ้าใครถือศีลอดวันอารอฟะห์ตอนนี้2ปีของเรายังอยู่ทำไมอ่ะอยู่ที่1ปีที่ผ่านมาแล้วก็อีก1ปีข้างหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงโปรดปลดบาปกัฟฟาร์ให้กับเราถ้าใครถือศีลอดในเดือนที่แล้วนะครับไม่ไปห่วงกับกวนซุรอกันนะครับไปห่วงเรื่องอะไรวันที่เราไปพูดคุยกันเนี่ยนะครับเป็นการถือศีลอดในวันที่9กับวันที่10เดือนมุฮัรรอมอีก2วันด้วยกันนะครับอัลลอฮ์กัฟฟาร์ปลดบาปให้เรา1อะไร1ปีด้วยกัน เพราะฉะนั้นหลายๆคนมักจะพูดเรื่องกินได้กินไม่ได้ใครจะทำใครจะทำไมยังไงก็แล้วแต่นั่นเรื่องของการกินนั่นจบตั้งแต่บนดุนยานี้นะครับแล้วแต่เลยอากีดะห์ใครอากีดะห์มันใครกินก็กินไปมันจบบนดุนยานี้แต่สิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดเอาไว้คือซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือถ้าเราถือศีลอดอามันของเราติดไปยันอาคิเราะห์นะครับเรามานั่งเถียงกันอยู่ในเรื่องดุนยาทั้งนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเรายึดโยงเอาซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติ
ไม่มีใครเถียงกันเลยนะครับเพราะเราได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺปลดบาปให้มันเรื่องตั้งแต่ดุนยาจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์แล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีการขัดแย้งนะครับ2วันนี้วันที่9วันตะซูอากับวันอะไรวันอาชูรอเพราะฉะนั้นผ่านไปละนะครับถ้าหากว่าเราทําอิบาดะห์ในวันอารอฟาเราได้2ปีเราทําอิบาดะห์เราถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมที่ผ่านมาวันที่9วันที่10เราได้อีก1ปีบวกกันเป็น3ปีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าหากว่าพอถึงเดือนซอฟัตอากีดะห์ผิดไม่เหลือสักวันนึงทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้พูดนะครับโยงใยมาเป็นเดือนเป็นสาระต่างๆทั้งหมดเลยนะครับในเดือนซอฟัตเนี่ยเป็นเดือนหนึ่งที่เป็นอะไรเป็นตะชาอุมเป็นเดือนที่คนเนี่ยมักจะยึดจะเชื่อกันว่าเป็นเดือนที่จะมีลางร้ายเป็นเดือนที่จะมีเขาเรียกมีความวิปโยคบาลาจะลงมาในวันพุธเนี่ยตั้งเป็นแสนๆบาลาพี่น้องนึกนะแล้วเสร็จแล้วเราหาวิธีการในการที่จะไปปกป้องบาลาต่างๆเนี่ยนะครับด้วยวิธีผิดๆนะครับด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเชื่อถ้าเราเชื่ออย่างนี้ก็ผิดแล้วนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงบาลอมาเนี่ยตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลมหาบารอกัตมหาเดชานุภาพนะครับความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแด่ผู้ทรงที่อะไรทรงครอบครองผู้ทรงอำนาจอัลลซีคอละกอลเมาตะที่อัลลอฮ์ให้มีชีวิตให้มีความตายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยสร้างสิ่งที่ให้มีชีวิตแล้วก็ให้ตายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทำไมลียาบะลูอะกุ้มไออยู่กุ้มอัสนุอามาลาประเด็นที่อัลลอฮ์บอกก็คือสร้างพวกเรามาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มีมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยทดสอบเพราะนั้นชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้คือการทดสอบประตูของการลงบาลามาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าลงมาแค่เดือนซอฟัตเราเชื่อแบบนี้ไม่ถูกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องตัสเฮียอักีดะห์ของเราให้ถูกต้องพอเวลาเราไปเชื่ออย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็หาวิธีการในการที่จะทำอย่างไรเนี่ยที่จะให้เราเนี่ยออกนอกพ้นจากบาลานะครับถ้าไปเชื่อผิดตั้งแต่ต้นวิธีการที่ป้องกันก็ผิดนะครับมีท่านผู้รู้ครูผู้สอนก็นำอะไรเขียนอายะที่เป็นสลามสลามุนฮิยะฮัตตามัตละอินฟัสสลามุนอาลานูฮินฟินอาลามีนเอาสลามสลามสลามทั้งหมดเลย7สลามเสร็จแล้วก็อะไรเอาไปแช่น้ำแล้วกินก็จะได้สลามจะได้ปลอดภัยนี่เชื่อผิดทำก็ผิดแต่ถ้าหากว่าเชื่อถูกเชื่อนะครับตั้งแต่ต้นเลยกุรอานบอกเอาไว้วะละนับลวันนะกุมบิชัยอิมมินันเข้าฟิวันยูอิวานักกับซิมมินันอัมวาลิวันอัมฟุติวัตสมารอดวะบัชชิริสอบิรีนแน่นอนเราทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับด้วยกับอะไรความกลัวมินันเข้าฟิวันยูความหิวนะครับวะนักกับซิมมินันอัมวาลิวันอัมฟุสแล้วก็ทดสอบในเรื่องของการสูญเสียเสียทรัพย์สินเสียคนที่อยู่ใกล้ตัวเราไปนะครับวัตสมารอดผลหมากรากไม้สิ่งเพาะปลูกทั้งหมดอัลลอฮ์เปิดเอาไว้ให้เราได้รู้หมดเลยว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราเนี่ยนะครับเรื่องอะไรบ้างบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์จะทรงทดสอบแล้วก็ยังบอกว่าจะทดสอบเราเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะครับทดสอบให้กลัวทดสอบให้หิวนะครับให้กลัวเจ็บกลัวจนกลัวตายกลัวทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่กลัวอยู่อย่างเดียวอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนี่คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้อะไรอัลลอฮ์สอบมนุษย์นะครับให้เราได้เสียหายให้เราได้และในขณะเดียวกันการทดสอบไม่ได้แปลว่าจะทดสอบในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟะอัมมันอินซานอิซามะบตาลาฮูวะนะอะมะฮูฟัลอักรอมะฮูมนุษย์เนี่ยบางคนเนี่ยเวลาเราจะสอบเนี่ยเราให้เกียรติกับเขาให้เป็นคนมีเกียรติอัลลอฮ์ก็สอบวะนะอะมะฮูให้มีความอะไรให้มีความโปรดปรานให้มีเนี่ยหมัดต่างๆอัลลอฮ์ก็ทดสอบไม่ได้แปลว่าไอ้คนนี้บ้านนี้รถหายไอ้คนนี้ลูกตายไอ้คนนี้ลูกเจ็บไอ้คนนู้นพ่อแม่ตายนั่นอัลลอฮ์สอบมันแม่ปีนี้อัลลอฮ์สอบมันจังแต่ในขณะเดียวกันคนที่มีเงินทองคนที่มีทรัพย์สินอยู่นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทดสอบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือซุนันคือแนวทางที่อัลลอฮ์สอบอย่างไรนะครับที่จะให้เราเนี่ยรู้สึกบางทีสอบให้มันรวยนะครับสอบให้มันมีสตังค์เยอะๆเราก็คิดว่านี่เป็นพละกำลังมีอำนาจของเราเอง
สอบฟิรอูนเวลาสอบฟิรอูนพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สอบยังไงให้มันมีอำนาจให้มันมีเงินให้มันมีทองนะครับให้มีไพ่พลสอบกอรูนสอบยังไงและรู้จักอัลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์ไหมก็ไม่ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นนี่เป็นสีสันของการทดสอบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจเราอ่านอัลกุรอานนะครับเราจะได้รับรู้เลยและเราก็จะไม่หลงกลนะครับของชัยฏอนมารร้ายหรือว่าของคนอื่นที่มาย้อมเอาสิ่งนี้มาให้กับเราเอาสิ่งนั้นให้กับเราถ้าหากว่าเราอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออัลลอฮ์บอกแล้วใช่ไหมว่าพระองค์จะทรงทดสอบหมดเราจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างเท่านั้นแหละทดสอบที่ทรัพย์สินทรัพย์สอบที่เงินที่ทองของเราที่ลูกที่หลานของเราที่สุขภาพของเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราไม่ได้มาระวังแค่เดือนสอบฟัดอย่างเดียวชีวิตของเราอ่ะพอเวลาเรารู้อย่างนี้โอ้โหตั้ง12 ปี 12 เดือนเนี่ยนะครับมาระวังเดือนสอบฟัดอย่างเดียวเขียนนู่นเขียนนี่ทำนู่นทำนี่แต่อัลกุรอานเราบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ยเลือกวันไหมไม่เลือกบอกว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะพูดถึงอัลลอฮีคอลกอลเมาตะวันฮายาตะนะครับนั่นคือบทที่อัลลอฮ์จะสอบเราก็ไม่รู้ว่าสอบตอนไหนแต่ถ้าเราเชื่อว่าสอบเดือนระวังแค่เดือนเดียวเดือนอื่นสบายไม่ต้องทำอะไรเดือนอื่นสบายไม่ต้องละหมาดแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าอัลลอฮ์จะสอบเรามาเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็จะระมัดระวังขอดุอาอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดไปเพราะแนวทางของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อะกีดะห์ของซุนนะฮ์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นั่นคืออยู่ระหว่างอะไรอัลคาฟูวัรรอญาต้องกลัวแล้วก็ต้องหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เดือนอื่นไม่กลัวเลย11เดือนไม่กลัวเขาบวชกันก็ไม่กลัวกลัวเดือนซอฟัตอย่างเดียวเขาบวชเราก็ไม่ได้บวชเขาทำอามันอิบาดะห์เขาอ่านอัลกุรอานเขาเรียนเขาฟังกลุ่มตรงนู้นเขาสอนหนังสือกลุ่มตรงนี้เขามีบรรยายไม่ได้ฟังสักกลุ่มหนึ่งแต่พอเดือนซอฟัตหาวิธีการปกป้องบาลอนโดยการทำแบบนี้นะครับบาลานั้นจะถูกผลักดันด้วยกับดุอาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยเหตุนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดเอาไว้ในเดือนซอฟัตเอาไว้ว่าวะลาอัดดะวาไม่มีการเชื่อในเรื่องของโรคติดต่อมันไม่สามารถที่จะไปติดต่อได้กับตัวของมันเองได้แต่ว่าอยู่ที่อะไรอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใจแผ่สะพัดให้ระบาดไปติดใครได้ทั้งหมดนะครับวะลาติยารอตะไม่มีการเสี่ยงทายไม่มีการเชื่อในเรื่องของการอะไรปล่อยนกเพราะนี่ในอดีตการนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีอะกีดะห์คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนในยุคยาฮิลิยะห์ทั้งหมดเชื่อว่าโรคเนี่ยต้องระวังต้องอะไรเราต้องไม่ไปเราต้องไปเจอกับมันนะครับแต่ที่ไหนได้คนไม่ออกไปไหนเป็นได้ไม่เป็นเพราะว่าโรคมันไม่ได้มีอำนาจแค่ตัวของมันเองที่จะไปอัลลอฮ์ให้ไปเป็นทั้งหมดนั่นแหละนะครับวะลาติยะรอไม่มีในเรื่องของการอะไรเสี่ยงทายปล่อยนกไปในอดีตการอาหรับพอเวลาจะไปทำมาหากินตั้งกองคาราวานจะไปทางนี้นะครับพอปล่อยนกไปอีกทางนึงไปถ้านกไม่ไปทางที่ตัวเองจะไปก็ไม่ไปไปตามนกเห็นไหมนั่นคนที่ไม่มีอะกีดะห์ไม่มีอัลลอฮ์น่ะเอาอะไรเป็นผู้นำนะครับเอาของที่ไม่มีสติปัญญาตามสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาตามนกและชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ปัญญามาเนี่ยให้เหนือนกแต่เราไปตามนกเราไปตามงัวนะครับเราไปตามสิ่งอื่นๆทั้งหมดเนี่ยน่าเสียดายไหมสมองของเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเนี่ยขึ้นได้เลยโลกพระจันทร์อีกนะครับอยู่ที่นี่รู้คนที่มักกะห์เขาทำอะไรสมองของมนุษย์เห็นไหมครับอยู่ที่นี่มักกะห์เขาตะวาฟเขาเปลี่ยนผ้ากะบะห์กันนะครับสมองของมนุษย์เห็นไหมครับนั่นแต่ว่าเรากลับเอาสมองที่ล้ำเลิศตรงนี้เข้าไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เรากลับไปตามนกไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าตามนกเพราะนั้นเราซุนจึงบอกว่าลาติยารอตะไม่มีอย่าตามนะครับวะลาฮามะตะแล้วก็เรื่องของอะไรนกแสกนกต่างๆอย่าไปตามเพราะว่าอาหรับในอดีตการก็เชื่ออย่างนี้นะครับว่าถ้าหากใครที่ถูกฆ่าถูกสังหารตายแล้วเนี่ยนะวิญญาณมันจะอยู่กับนกแล้วก็จะกลับมาแก้แค้นถกเกาะบ้านใครบ้านนั้นตายถกเกาะมาร้องที่บ้านใครบ้านนั้นตายถามว่าความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีในอาหรับปัจจุบันนี้ยังมีไหมบ้านเรามีไปถามได้ตามคลองนะครับยังเชื่อแบบนี้นกแสกนกกระตุกนกอะไรมาร้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนตายมาบอกข่าวความเชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ยังติดมาแต่นบีมาบอกให้อะกีดะห์กับพวกเราอย่างนี้ทั้งหมดว่าลาซอฟัตไม่มีความเชื่อใดๆในเรื่องของโลก
ลางร้ายเรื่องของความอัปมงคลเรื่องที่เกี่ยวกับเดือนซอฟัตนบีบอกไว้ในหะดีษบทนี้เพราะฉะนั้นนะครับนบีให้อะกีดะห์ที่ถูกต้องเอาไว้กับพวกเราว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยพี่น้องครับนบีบอกว่าให้อ่านดุอาต้นนี้นะครับแล้วก็อ่านได้ทุกเดือนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวอัลลอฮุมมาลายะตีบินฮาซานาติอิลลาอันตะโอ้อัลลอฮ์จ๋าใครก็เอาความดีมาให้เราไม่ได้อิลลาอันตะนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียววาลายะดฟะอุสไซยีอาติอิลลาอันตะและใครก็มาปกป้องความชั่วที่มันจะมาเจอมาพบกับตัวของเราเนี่ยไม่ได้อิลลาอันตะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นลาฮาวละวาลากูวะตะอิลลาบิกะไม่มีพละกำลังอำนาจใดๆนอกจากพละกำลังอำนาจของพระองค์องค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับถ้าถึงเดือนนี้หรือเดือนไหนเราอ่านต้นนี้เนี่ยเราเสียอะกีดะห์มั้ยไม่เสียอ่านแล้วยังเจอกับการทดสอบแสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้รับดุอาของเราเราก็ไม่เสียอะกีดะห์เราไม่ได้อะไรแต่เราก็ไม่เสียอะไรนะครับแต่ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราทำแล้วเราไม่ได้อะไรด้วยแต่เราเสียอะไรแล้วเสียของที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเสียของที่ยิ่งใหญ่เสียอะกีดะห์เสียความเชื่อเนี่ยให้ละหมาดนะภาศึกด้วยนะครับอัลลอฮ์ไม่รับและอินอัชรอกตะละยะบะตันนะอามาลูกะมูฮัมมัดหากมาดแม้นว่ามีชิริกอย่างเดียวละยะบะตันนะอามาลูกะงานของเจ้าเป็นศูนย์ทั้งหมดเป็นโมฆะทั้งหมดเห็นไหมครับทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้ยึดโยงกับเรื่องราวต่างๆกับค่าของเดือนคุณค่าของเดือนแต่ละเดือนมีคุณงามความดีต่างๆมากมายที่ผมได้ไล่เรียงกับพี่น้องแต่พอถึงเดือนซอฟาตเจ๊งนะครับพอซอฟาตเข้ามาเจ๊งเลยเพราะเชื่อว่าอะไรบาลอมันลงเป็นแสนๆบาลอจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมากมายเท่าไหร่นะครับที่อัลลอฮ์ได้มาแต่จะโดนหรือไม่โดนกับเราต้องขอดุอาและไม่ได้ขอจากอะไรขอจากสิ่งอื่นต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือทางรอดและก็ความปลอดภัยของผู้ที่ศรัทธาทุกคนนะครับเดี๋ยวเดือนไอ้นั่นเดี๋ยวเดือนไอ้นี่เดือนนั้นจะทำไอ้นี่เดือนนี้จะทำไอ้นั่นเดือนนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับเดือนซอฟัตเนี่ยไม่มีตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่มีคนแต่งงานไม่มีคนถอยรถใหม่ไม่มีคนทำอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ห้ามก็ห้ามอะไรเขาห้ามในเรื่องของการสู้รบปบมือกันด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงบอกไว้ในอายะห์นี้ว่าฟาลาตัสติมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมอย่าขี้โกงตัวเองเห็นนะอย่าอาธรรมกับตัวเองทำไมถึงอาธรรมอ่ะก็เดือนเขาไม่ได้ห้ามเราไปห้ามตัวเราเองอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามทำเลยไม่ได้ห้ามนิกาห์ด้วยต้องรอให้หลังมุฮัรรอมก่อนเห็นไหมครับแต่ซอฟัตน่ะในความจริงๆอาหรับเขาก็เชื่อว่าเป็นเดือนอัปมงคลเหมือนกันอาหรับในยุคยาฮิลิยะห์น่ะเขาเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแต่พวกเราแปลไม่ได้ว่าซอฟัตมันแปลว่าอะไรเราก็แต่งแล้วพอออกมุฮัรรอมเริ่มแต่งแล้วนะครับที่ชื่อว่าซอฟัตเนี่ยมันเพราะอะไรยังไงอาหรับเขาเชื่ออย่างไรเราไม่รู้นะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราถ้าหากว่าเรายังยืนอยู่นะครับจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอัลลอฮฺถึงให้คุณค่าต่างๆของแต่ละเดือนกับเราอามันอิบาดะนะครับในแต่ละวันกับเราเนี่ยยังเพิ่มผลทวีคูณนะครับก็เพราะอายุของพวกเราไม่ยืนยาวมาถึงวันนี้มาถึงเวลานี้เนี่ยยังทำอะไรไม่เลือกอยู่ยังคิดอะไรไม่ได้อยู่นะครับกลับไปหาล็อกวัตลาไลละตุ้นก็ดักหน้าดูเลยนะครับเลี้ยงอาหารคนละสินอดทำอามันอิบาดะห์ละหมาดของตัวเองเลี้ยงอาหารคนอื่นนะครับพอเดือนชาวันเอาถือสินอดอีกนะครับพอเดือนอะไรพอเดือนซุลกอดะห์ก็อ้าวทำความดีพอมาต่อกับซุลฮิจญะห์ทำดีไปหมดเลยแต่มาความดีมาสูญเสียในเดือนซอฟัตเพราะเราเชื่อผิดไม่ได้เชื่อตามที่นบีบอกฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราคงต้องไปอะไรตัสฮียะห์อะกีดะห์ของเราเอาความเชื่อที่ถูกต้องของเราแล้วก็ให้ยืนหยัดอยู่เอาแบบที่นบีบอกเอาแบบที่นบีสอนนบีบอกว่าอะไรให้ขอดุอาอย่างนี้นะครับให้ขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เอาความดีมาให้กับเราไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์นะครับวะลายัดฟะอุซัยยีอาติอิลลาอันตะไม่มีใครปกป้องความชั่วจากเราได้นอกจากอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิกะไม่มีพละกำลังไม่มีความสามารถใดๆของใครนอกจากพละกำลังความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นอะกูลุกอลีฮาดาวัสตักฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม